หลอด UV เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ตรวจดูการเกิดฟลูออเรสเซนต์ของสารประกอบในวัตถุตัวอย่างภายใต้แสงอัลตราไวโอเลตในช่วงความยาวคลื่น254นาโนเมตรและ365นาโนเมตรสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายเช่นการตรวจหาตำแหน่งของสารบนแผ่น TLC plateการตรวจวิเคราะห์การเรืองแสงของอัญมณีวิตามินและสารอาหารเป็นต้นการใช้งานหลอด UV จะใช้คู่กับชุดตู้มืดเพื่อให้วัตถุตัวอย่างอยู่ในสภาวะที่ไม่มีแสงรบกวนจากภายนอกและเป็นการป้องกันอันตรายที่เกิดจากแสง UV อีกด้วยส่วนประกอบของเครื่องมือหลอด UV สวิตช์เปิดปิดโดยสวิตช์เปิดจะใช้สำหรับเลือกชนิดความยาวคลื่นที่ช็อตเวฟคือ254นาโนเมตรหรือลองเวฟคือ365นาโนเมตรแท่นสำหรับวางหลอด UV ช่องสำหรับส่องดูวัตถุตัวอย่างฟิลเตอร์ใช้สำหรับดูดซับพลังงานจากแสง UV และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับตาของผู้ใช้งานอันเนื่องมาจากแสง UVม่านบังแสงใช้ป้องกันแสงรบกวนจากภายนอกขั้นตอนการใช้งานนำหลอด UV วางบนแท่นสำหรับวางหลอด UV ที่อยู่บนชุดตู้มืดเสียบปลั๊กหลอด UV เข้ากับเต้ารับยกม่านบังแสงขึ้นและนำวัตถุตัวอย่างที่ต้องการส่องดูการเรืองแสงภายใต้แสง UV เข้าไปวางไว้ในตู้มืดหลังจากนั้นปิดม่านบังแสงเพื่อป้องกันแสงรบกวนจากภายนอกเปิดสวิตช์บนหลอด UV เลือกความยาวคลื่นที่ต้องการใช้กับวัตถุตัวอย่างโดยเมื่อต้องการใช้ความยาวคลื่นที่254นาโนเมตรให้เปิดสวิตช์ไปทางซ้ายและหากต้องการใช้ความยาวคลื่นที่365นาโนเมตรให้เปิดสวิตช์ไปทางขวาส่องดูการเรืองแสงของวัตถุตัวอย่างผ่านช่องสำหรับดูตัวอย่างเมื่อใช้งานเสร็จให้ปิดสวิตช์หลอด UV ก่อนแล้วค่อยนำวัตถุตัวอย่างออกจากตู้มืดจากนั้นถอดปลั๊กหลอด UV ออกจากเต้ารับข้อควรระวังหลีกเลี่ยงการมองแสง UV จากหลอด UV โดยตรงเพราะจะทำให้เกิดอันตรายกับดวงตาไม่ควรให้แสง UV สัมผัสโดนร่างกายเนื่องจากจะทำให้เกิดอาการไหม้ที่ผิวหนังได้ระวังการตกของหลอด UV เนื่องจากหลอด UV ไม่ได้ยึดติดกับตู้มืดการบำรุงรักษาเมื่อใช้งานเสร็จควรปิดสวิตช์หลอด UV ทันทีเนื่องจากหลอดมีอายุการใช้งานตามชั่วโมงการเปิดใช้ควรทำความสะอาดภายในกล่องเมื่อใช้งานเสร็จเพื่อไม่ให้เกิดความชื้นป้องกันการเกิดเชื้อรา